สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Overcooked นั่นเองตามคำเรียกร้องเลยนะคะเพราะว่าพวกเรา2คนเนี่ยกลับมาเล่นพาร์ท 2อีกแล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เปิดร้านอาหารใหม่ซึ่งมีเมนูใหม่คือพิซซ่านั่นเองว้าวพร้อมที่จะเจ๊งกันหรือยังไม่พร้อมเอาล่ะเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าค่ะชวบโอ้โหซึ่งวันนี้นะคะแป้งกลายเป็นแมวน้อยค่ะกับตะแก่หัวใหญ่ต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องเอาแป้งนี่ปึ๊บเราจะต้องเอาแป้งพิซซ่าครับผมไม่เอาเห็ดครับเนี่ยแป้งพิซซ่าเอาแป้งพิซซ่าไปปึ๊บมาเดี๋ยวช่วยกันชีสอีกอันนึงช่วยกันโอ้โหรู้สึกว่าบ้านนี้นะคะจะเป็นบ้านผีสิงซะด้วยแล้วก็มีพวกผีเนี่ยมาสั่งอาหารผมขอกินพิซซ่าหน่อยครับเฮ้ยพวกเรารอเอาแป้งพิซซ่ามาเอาไปชึบว้าใจเย็นเร็วมาแล้วครับนี่เอาไปเอาจานไปด้วยนี่เอาไปเลยครับคุณผีตอนนี้เนี่ยเมนูที่เราต้องทำนะคะก็จะเป็นพิซซ่ามีโบโลน่าด้วยโบโลน่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเกือบไปแล้วแล้วพี่มาอยู่ฝั่งนี้มันต้องมีชีสโบโลน่ากับชีสไปโบโลน่ากับชีสจุ๊ดโอ้โหพิซซ่าผีบอกเอาละครับคุณลูกค้าไปเลยเดี๋ยวล้างจานก่อนรู้สึกว่าวันนี้เราสามัคคีชุมนุมมากเลยนะเนี่ยฉันคือเชฟกระทะเหล็กผีบ้าอะไรกินพิซซ่าหัวโกรนพี่ป๊อปก็หัวโกรนแล้วพี่ป๊อปหัวโลนดื้อเพราะว่าพ่อได้ไงอะลูกคุณเป็นพ่อผมเหรอครับโอ้โหแม่ผมเป็นแมวเหรอครับใช่พอดีพ่อเมาไปหน่อยนะลูกกินยาดองแน่นอนไม่ทันแล้วโดนทับเดี๋ยวเราเช็คกันปังโอ้โหอะไรจะมืดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวร้านเราไม่ได้จ่ายค่าไฟนะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรครับเนี่ยเราจะต้องมาทำอาหารก่อนนะครับโอ้ยรู้สึกว่าเราต้องทำซุปเห็ดค่ะเราหาเห็ดก่อนเราเห็ดอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องหาเห็ดกันเห็ดเจอเห็ดแล้วนี่เราเจอเห็ดแล้วพี่เจอหัวหอมเอาหัวหอมมันไปโอ้ยมีฟ้าผ่านี่เฮ้ยช่วยกันสามัคคีนี่แกคิดว่าซุปเห็ดของเราจะได้เมื่อไรฮะแฮร์รี่ฉันคิดว่าน่าจะได้ประมาณปีหน้านะเพื่อนไฟมันยิ่งดับอยู่ด้วยและผีก็ยังมากินตอนไฟดับเลยเนี่ยไม่คิดจะไปกินร้านอื่นกันเลยหรือไงผีเขากินกันตอนกลางคืนแล้วเนี่ยใช่ผีก็ชอบกินตับไงผีล้างจานให้มาแล้วลูกค้ารอแป๊บนึงนี่เอาจานไปลูกค้าสั่นคลอนโอ้โหลูกค้าแคนเซิลโอ้ยเมนูใหม่ค่ะอันนี้ชื่อเบอริโต้นะคะนั่นก็คือเหมือนคล้ายๆแบบพับเหมือนพับอะไรประมาณนี้ขายใครเนี่ยอันนี้เราขายอยู่บนอวกาศขายอีทีนะครับเดี๋ยวครับแล้ววัตถุดิบผมอ่ะนี่ครับผมอุ้ยวัตถุดิบของเรานะคะข้าวต้องเอาไปต้มนี่มีอุกกาบาตเราขายอุกกาบาตอยากกินเคบับนะครับเราเอาไก่มานะคะเอาไก่ไปทำอะไรอ่ะเอาไก่มาสับก่อนเนาะเอาไก่มาทอดค่ะแล้วเหลืออะไรเคบับอย่างเงี้ยอ๋อพี่ป๊อปกำลังรอวัตถุดิบจากแป้งอยู่พี่ทำอะไรเนี่ยเอาวัตถุดิบไปส่งวัตถุดิบไปทำไมมันไม่ทำ2อันเลยเดี๋ยวนะคะตอนนี้เรากำลังจะเอาข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะเอาไก่ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยอะไรตลาดอย่างพี่นี่ไหนเอาของไว้ก่อนเร็วเหอะไม่ต้องสนใจสุขลักษณ์อนามัยรอแป๊บนึงนะครับลูกค้าผมกำลังตั้งใจทำอยู่ครับพวกเรารอนานกันไปหรือเปล่านะฮะรอนานไม่ว่านะอาหารฝีมือไม่ได้เรื่องเลยโดยมีขนแมวติดด้วยนะฮะขนแมวไม่ว่านะครับมีหัวงอกด้วยครับที่ปรุงอาหารบนพื้นนี่แล้วเดี๋ยวพี่ช่างถูกสุขลักษณะแต่พี่ทำเมนูที่2นะไก่แล้วกันนะพี่ทำไก่ไม่คือมันมีไก่2อันไงของแป้งกันทำเนื้อแรกก่อนไม่ทำเดี๋ยวก็เจ๊งอีกอะไม่เจ๊งเร็วลูกค้าสั่นคอนฉันแล้วเนี่ยโอเคเร็วเร็วกว่านั้นพี่ต้องทำข้าวโอ้โหลูกค้าบอกฉันจะไม่รอละไม่รอก็ไปกินที่อื่นไปงอลูกค้าดิระอุมากแล้วดูคนนั่งกินก็สรรหาอะไรมากินอย่างนี้เนาะที่ราคาเรามาฮันนีมูนบ้านแสงเทียนแบบนี้คุณคิดว่าไงบ้างโอ้โหแป้งกับเบียดพี่อะไรอะขายใหญ่ต้องมาก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าถ้าสมมุติว่ารอไม่ได้ก็กระโดดลาวาตายไปก่อนได้ครับโอ้ยอะไรสั่นๆดิ๊กไปแล้ว อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแป้งกลับจะไปเอาไก่นั่นมีความขี้งกโอ้โหเอาของไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะครับนี่มาเดี๋ยวพาไปนี่มาในวางไว้นี่ครับมาแล้วครับนี่เป็นแค่แมวจะมาทำโอหังนี่แล้วก็เคบับวางไว้ตรงนี้เนาะโอเคไปล้างจานไอแกไปล้างจานอยู่นี่อ่ะนี่เมื่อกี้จุดเสี่ยงตายทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยอะไรอ่ะเคบับสไลด์เอ้าเคบับสไลด์ทำไมทำอย่างนี้ร้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเอาข้าวต้มกันแปลว่าเราเอาเนื้อมาใส่เลยเนื้ออย่างนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเปิดร้านแข่งกันดีกว่าไหมไม่เอาแล้วก็เอาเนื้อใช่ไหมใส่เนื้อลงไปเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ยพี่กระโดดได้เหรออุ้ยพี่ป๊อปสุดยอดอ่ะพี่เป็นย่ากับมาริโอ้ปังอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อพี่ป๊อปอ๋อคือพี่อ่ะไปอ๋อเข้าใจละคือพี่ป๊อปสามารถเปิดประตูให้แป้งได้ไงแป้งก็เปิดประตูให้พี่ได้แป้งเอาไก่มาแป้งเปิดประตูให้พี่หน่อยไม่เดี๋ยวก่อนแป้งเอาของทุกอย่างมาก่อนไปหั่นพี่หั่นก่อนเปิดหน่อยยิงรับเปิดรับเดี๋ยวเราจะเอาไก่นี่ค่ะมาผัดค่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ข้าหน่อยโอเคไปก่อนมาเปิดประตูให้พี่ก่อนเร็วเดี๋ยวพี่จะหั่นเนื้อด้วยเมนูที่2เป็นเนื้ออุกาบาตจะชนร้านเราละเนื้ออย่าพึ่งแล้วก็เนื้อไก่เอเลี่ยนเกิดทำลายบ้านเรือนเราแล้วชุบป่าเพื่อนเราอยากกินเคบับมากเลยอ่ะนายอยากกินนายอย่ารอร้านนี้เลยเชื่อฉันถ้านายเชื่อฉันนะนายจะได้กินอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ร้านนี้มีแต่เนื้อเน่าฉันถูกขังอยู่ในนี้เคบับเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อไก่ค่ะแล้วก็เนื้อไก่หมูมาก่อนหมูและไก่อ่ะเอาใส่น้องตรงนี้แล้วกันนะเธอจะได้แบบมาทำได้โอเคค่ะโอเคมาให้พี่ทำโอเคตอนนี้เรากำลังรอพ่อครัวนะคะแบบช้าอึดอัดมากกลิ่นคลุ้งอันนี้เป็นการอบพริกไทยดำนะครับเคบับด้วยฝากเคบับข้าด้วยช่วยเปิดประตูให้ข้าเลยมาแล้วเคบับแล้วก็เหลือข้าวมาใส่โอเคไปโอ้ยรู้สึกลูกค้าของเราเนี่ยจะพึงพอใจมากนะคะกับเมนูที่เราทำค่ะมาแป้งเปิดเลยออกมาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เอาเคบับมาด้วยเปิดประตูเคบับ 2 อันนี่คือเมนูสุดท้ายของพวกเรา2 คนโอ้โหรู้สึกเหนื่อยมากไม่ได้ช่วยเลยไก่หมูโอเคอีกอันนึงเนื้อมาเอ้าเร็วจาน4 3 2พระเจ้าจะต้องจดจำพวกเราเอเลี่ยนบุกโลกเราต้องได้3อะไรเราต้องได้3ดาวคุณได้สมบัติ3 ผ่านโอ้โหกระทะอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยดูโต๊ะตรงนั้นโต๊ะและรถยนต์นะไปไม่เป็นเลยคราวนี้เอาเนื้อก่อนได้ไหมเอาเนื้อก่อนเนื้อนี่อ๋อมันจะแบบวงโคจรไงมันจะโคจรไปตามแบบแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เอาเนื้อฉันสับก่อนเราเนื้อไปทอดเนี่ยทอดเอากระทะออกเร็วทอดอะไรเนี่ยเร็วเดี๋ยวเชฟเองนี่โอ้โหตายแล้วเจอกันนี้ตายแล้วไม่น่าเอาล่ะพี่ป๊อปนี่เนื้อของเธอโอ้โหดูกระทะเดี๋ยวอย่าพึ่งไหมกระทะยังเกาะอย่าพึ่งไหมไม่แล้วไม่เป็นไรแป้งจะช่วยรับช่วงต่อเองพี่ป๊อปมาแล้วกระทะพี่ป๊อปอยู่ตรงนั้นเราจะเอายังไงอะนี่เราจะเดี๋ยวพี่ป๊อปดูกระทะนี่ได้แล้วนี่ครับจานใช่ไหมแป้งเอาไปนี่เร็วไปเลยอ้าวส่งมันกลับมาไก่ ไก่ใช่ไหมไก่เอออย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันต้องสามัคคีอย่างนั้นนะคะมีข้าวยังยังนี่ไงตรงนั้นอะโดนอะแป้งเอานี่เลยเอามาเลยนี่อย่าเดินไปไหนหรอกนี่เอาจานไงอ๋อมีจานแล้วมีจานเรียบร้อยแล้วเหมาะฉันจะรับตัวเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับเราได้แล้วครับโอ้อยากจะบอกว่าทำมาตั้งนานได้มา46บาทเราเหนื่อยกันมากโอ้พี่ป๊อปมาเราเป็นพีชีพกันเรามาเล่นเครื่องเล่นเรามาจ้องหน้ากันเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเคลื่อนย้ายไปที่เมนูไก่นะครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นเชฟที่ดีให้ได้ลาก่อนแม่อย่าพึ่งนายยังไม่คืนตังเราเลยเฮ้ยผมเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหเจ๊งไม่เป็นท่า46บาทได้ปะได้ดาวไหมโอ้โหไม่ได้ดาวสักดาวข้าวเหนียวหมูปิ้งยังซื้อไม่ได้เลยก็ยังไงวันนี้เนี่ยพวกเรา2 คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปเล่นแล้วเกมอะไรยากขนาดนี้บ๊ายบาย